T-Techสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรลิศนินกรมครับในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมครับไม่ว่าจะมีเกมอะไรเด็ดเกมอะไรใหม่แล้วก็น่าสนใจเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับเกมไกด์เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เกมนี้กันเลยดีกว่าครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นได้ด้วยความสนุกความน่ารักและก็ยังรักษาสุขภาพเราอีกด้วยนั่นเองครับกับเกม Walker เกมเดินตะลุยอวกาศเองครับต้องบอกว่าเกมนี้นะครับนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วเนี่ยยังทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีไปด้วยนั่นเองซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้แสนจะง่ายมากๆครับแค่คิดตามเลยนะฮะมีอวกาศอันไกลโพ้นอยู่หนึ่งอวกาศพวกอวกาศเลยมีดาวแต่ละดาวครับแต่วิธีการที่เราจะเดินไปแต่ละดาวได้นะฮะต้องใช้วิธีการเดินของเราจริงๆครับเดินจริงๆเพื่อเก็บพลังงานนี้นะครับในการเคลื่อนย้ายไปดาวดวงต่างๆนั่นเองครับซึ่งแต่ละดาวนี้ก็จะมีความน่ารักรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปครับโดยดาวนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน6ประเภทด้วยกันนะฮะจะแบ่งเป็นหัวประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือ Element นะครับ Animal Plant Cuisine Unique แล้วก็ Festival นั่นเองซึ่งก็ฟังชื่อแล้วก็น่าจะนึกออกนะครับว่าแต่ละดาวแต่ละดวงเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหนและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเรายิ่งเดินมากมีพลังงานมากก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยเดินทางไปยังดาวดวงต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าดวงดาวที่สวยงามแล้วเรายังจะมีเรื่องของยานอวกาศครับที่จะพาพวกเรานี้นะครับไปเก็บผลผลิตจากดาวดวงต่างๆเนี่ยซึ่งก็มีความน่ารักไม่แพ้กันเพราะว่ายานแต่ละลำเนี่ยก็จะมีความสามารถเฉพาะแล้วก็มีหน้าตาเฉพาะกันออกไปครับนอกจากที่เรานะฮะจะเก็บผลผลิตได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บผลผลิตไปทำอย่างอื่นนะฮะเราสามารถเอาผลผลิตที่เราได้มานะครับรวมกับพลังงานที่เรามีครับแล้วเราก็จะได้ดาวดวงใหม่ขึ้นมานั่นเองครับเห็นไหมครับนอกจากที่เราจะมีพลังงานแล้วนะครับมีเครื่องผลผลิตแล้วเนี่ยพอมาฟิวชั่นกันปุ๊บนี่เราได้ดาวดวงใหม่ออกมาด้วยนั่นเองครับเอาเป็นว่านะฮะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่ารักนะครับแล้วนอกจากที่เราจะได้เล่นเกมได้เผาผลาญออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรายังสามารถนะครับดูสถิติได้อีกด้วยว่าเราวันนี้เราเดินเผาผลาญเนี่ยใช้พลังงานไปเท่าไหร่สูญเสียไปเท่าไหร่กับการที่เราได้ออกกำลังกายเองครับเล่นเกมดีได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ยังที่สำคัญนะฮะได้รักษาสุขภาพอีกด้วยนั่นเองครับแกปเปอร์เอ่ยมาขนาดนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเฮ้ยเล่นเกมเพื่อความสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายได้เผาผลาญรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ยังสามารถไปโหลดเกมดีๆแบบนี้ได้นะครับผ่านทั้ง App Store แล้วก็ Google Play Store นั่นเองครับด้านหน้านี้นะครับแกปเปอร์จะมีเกมอะไรมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยต้องรอติดตามชมให้ดีจะสนุกจะมันจะเอ็กซ์ตรีมขนาดไหนหรือว่าจะเป็นแบบแนวรักสุขภาพต้องรอติดตามชมให้ดีในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าช่วงเกมเอาใจคอเกมกันอย่างแน่นแน่นเอียดมากนะครับใครเป็นคอเกมน่าจะถูกใจกันนะคะก็ติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีมาครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวนวัตกรรมรวมถึงแอปพลิเคชันแล้วก็เกมแบบนี้ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการทีเทคแล้วยังไงกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเที่ยงคืน25วันอังคารทางช่อง7ค่ะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทางบักกะบู.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแกดเจ๋งๆจากทีด้วยและก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลด้วยนะคะอย่าลืม follow กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ